มาต่ออีกหนึ่งเรื่องพื้นที่ชลบุรีเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะสองสาวไปเที่ยวสถานบันเทิงกันค่ะปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุชนสาวเสียชีวิตแต่ว่าพ่อของหนึ่งในคนที่เสียชีวิตค่ะร้องไห้ปริ่มจะขาดใจเพราะว่าเตือนลูกสาวแล้วว่าอย่าออกมาเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.สาขาแมคโครที่อำเภอเมืองชลบุรีค่ะโดยจุดที่เกิดเหตุพบร่างของนางสาวภัทรจิรานะคะอายุ20ปีนอนเสียชีวิตอยู่แล้วใกล้ๆกันก็เจอร่างของนางสาวนาราอายุ18ปีค่ะโดยทั้ง2คนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไปนะคะประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้าปรากฏว่าคุณเดชาค่ะคุณพ่อนะคะของนางสาวนาราพอทราบข่าวว่าลูกสาวเนี่ยประสบอุบัติเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์ชนกับเสาจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะร้องไห้ปริ่มจะขาดใจเลยค่ะพ่อบอกฉันเพ่อบอกแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วใช่ไหมคุณเดชาพูดอยู่ได้แค่ประโยคนี้นะเวลานั้นคือช็อกมากนะคะ คุณพ่อบอกเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ตัวคุณนาราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนชายคนสนิทโอนเงินเข้าบัญชีให้แสนนึงเธอก็คงจะอยากไปฉลองกับเพื่อนปรากฏว่าพ่อบอกอย่าออกไปเลยมันอันตรายมันดึกแล้วลูกสาวก็สวนกลับมาเป็นลางร้ายค่ะบอกกับพ่อว่าถ้ามันจะตายก็ขอให้ตายสนิทไปเลยก็แล้วกันพ่อเนี่ยกังวลตลอดทั้งคืนเลยนะจากสิ่งที่ลูกพูดปรากฏว่าตำรวจค่ะโทรมาบอกว่าเนี่ยพบร่างลูกสาวประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าตายคาที่นะพอมาถึงเข่าสุดเลยทีเดียวค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ